สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กคสอค่ะเตรียมประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษกรณีการลดระยะเวลาการขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคออสอซึ่งที่ประชุมค่ะได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาค่ะ สืบเนื่องจากกอคศออในคราวประชุมครั้งที่5ทั2,565เมื่อวันที่26พฤศจิกาคมที่ผ่านมาได้มีมติมอบสำนักง,งานกอคศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อนำไปใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะว4ทับ2,564 ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากซึ่งกคอสอพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษตามหลักเกณฑ์นี้โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง กลุ่มที่2สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอเทพาสะบาย,ย้อยนาทวีและจนะกลุ่มที่ 3. เหตุอื่นที่กรคอสอกำหนดคือสถานศึกษามีความยากลำบากของการคมนาคมและมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษาโดยต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ความยากลำบากของการค้ามนาคมข้อใดข้อหนึ่ง คือเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สูงหรือพื้นที่เกาะหรือพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารประกอบกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งคือเป็นสถานศึกษาที่มีโรงเรียนสาขาหรือห้องเรียนสาขาหรือมีศูนย์ชุมชนชาวไทยแม่ฟ้าหลวงหรือมีนักเรียนพักนอนที่ไม่ใช่ลักษณะโรงเรียนประจำหรือมีกลุ่มชาติพันธุ์หรือมีความขาดแคลนสาธารณูปโภค หลังจากนี้ค่ะกคอสอจะประกศราศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษประจำปี2565จำนวน3,490แห่งแบ่งเป็นสังกัดสพท2,633แห่งสังกัดกศน842แห่งและสังกัดสอสอ15แห่ง พร้อมทั้งนำข้อมูลทั้งหมดนะคะเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสามารถใช้เงื่อนไขสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษมาลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีในวันที่1ตุลาคม2565นี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการดําเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลในช่วงเปลี่ยนผ่านของการกําหนดให้มีอกกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและอกกคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สืบเนื่องจากที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทับ2,560เมื่อวันที่15กันยายน2,565ที่ผ่านมาจึงต้องโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลจากกอสอจอไปยังอ,อกคกออสอเขตพื้นที่การศึกษาจึงกระทบต่อโครงสร้างของระบบ DPA ที่ออกแบบไว ซึ่งเดิมค่ะกศจอนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติผลการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะแต่เมื่อพอรบ,บดังกล่าวประกาศใช้อำนาจส่วนนี้ค่ะจะไปอยู่ที่อ,อกอคศเขตพื้นที่ดังนั้นกอกศจึงได้วางแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสอพอมอและสอพอปอสามารถดำเนินการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA ได้โดยไม่กระทบสิทธิ ตั้งแต่วันที่ระบบเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2565นี้ค่ะโดยแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้นั้นนะคะสำนักง,งานกอสอได้กำหนดให้สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดส่วนราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศเข้ามาลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ภายในวันที่30กันยายน2565 โดยเมื่อระบบ DPA เปิดใช้งานในวันที่1ตุลาคม2,565ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเข้ามาในระบบ DPA ได้ตามปกติซึ่งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำการส่งคำขอและตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้ออกแบบโครงสร้างการดำเนินการไว้ ซึ่งระหว่างนี้ทีมพัฒนาระบบจะปรับปรุงระบบ DPA เพื่อให้รองรับอำนาจของอ,อกกคอสอเขตพื้นที่และเมื่อมีการแต่งตั้งอ,อกกคอสอเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะสามารถดำเนินการต่อโดยโอนอำนาจจากกอสอจอค่ะไปให้อ,อกกคอสอเขตพื้นที่พิจารณาอนุมัติและออกคำสั่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ค่ะกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส,อส,สอสกศนสสสและสะปสามารถดำเนินการตามระบบ DPA ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565ค่ะ